สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาทำแกงส้มชะอมไข่กันนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบเหมือนกันนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการชมนะคะเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีกุ้งค่ะกุ้งสดนะคะน้ำมะขามเปียกหอมหัวแดงแล้วก็พริกแห้งค่ะพริกจินดาค่ะสดนะคะสีแดงนะคะกระชายค่ะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านะคะแห้งนะคะแช่น้ำแล้วก็เอาไปหั่นนะคะนี่ก็คือชะอมนะคะไข่ไก่เราต้องเอาไปล้างก่อนนะคะให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็มีปลาตัวนึ่งนะคะก็มีกะปิอย่างดีนะคะน้ำตาลปี๊บผงชูรสรสดีค่ะน้ำปลาเกลือแล้วก็น้ำเปล่านะคะน้ำมะขามเปียกเอาน้ำร้อนผสมลงไปนะคะแล้วก็ใช้ช้อนบี้ให้มันเป็นน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำกุ้งกันนะคะแกะเปลือกกุ้งออกให้หมดนะคะกุ้งสดๆเลยนะคะเอาแต่เปลือกออกเหลือแต่หางนะคะกุ้งล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็มาปอกเปลือกนะคะเราต้องเลือกซื้อกุ้งที่สวยๆสดๆใหม่ๆนะคะมันจะได้ทำอร่อยนะคะต้องของต้องสดๆใหม่ๆทั้งนั้นถึงจะอร่อยแล้วก็ผ่าหลังให้หมดทุกตัวเลยนะคะเหลือแต่หางโอเคค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็มาแกะเอาปลาทูเอาแต่เนื้อนะคะจะใส่ปลานิลก็ได้นะคะปลานิลปลาสากปลากระพงหรือว่ากุ้งก็ได้นะคะเอาละทีนี้เราก็มาทำชะอมนะคะเด็ดเอาแต่อ่อนๆนะคะเอาอ่อนๆกะดูตามชอบมากน้อยแล้วแต่เรานะคะเอาโอเคแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะใส่รสดีลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีความกลมกล่อมนะคะโอเคค่ะพักไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็มาทำเครื่องแกงนะคะพริกแกงนะคะใส่กระชายลงไปนะคะและพริกจินดาแดงสดนะคะพริกแห้งหอมแดงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแห้งนะคะหั่นเป็นชิ้นๆ นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะพอประมาณนะคะแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็ปั่นนะให้ละเอียดเลยนะคะเอาให้ละเอียดไปเลยค่ะบางคนก็ชอบโขกนะคะทีนี้เราก็มาตำปลานะคะเนื้อปลาตำให้ละเอียดนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใส่ในโถปั่นก็ได้นะคะแต่ว่านี่วัวมันจะละเอียดเกินก็เลยเอามาตำดีกว่านะคะโขลกๆนะคะง่ายดีค่ะโอเคค่ะได้เรียงเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะกระทะแบบก้นเรียบนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอาไข่ลงไปทอดนะคะทอดให้เหลืองเลยนะคะ
ให้เหลืองกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครชอบนะคะก็ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วแต่ใครจะทำรูปหัวใจรูปอะไรได้ทั้งนั้นนะคะตั้งน้ำเปิดไฟให้แรงเลยนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือน้ำตาลปี๊บคนให้มันละลายนะคะแล้วเราก็ใส่กะปิอย่างดีลงไปนะคะใส่กะปิอย่างดีลงไปเลยนะคะแล้วก็ให้มันละลายน้ำให้หมดเลยนะคะโอเคค่ะให้ละลายหมดเลยนะคะอย่าให้มันเป็นก้อนนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปนะคะใส่น้ำมะขามเปียกให้มันออกเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เราก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะคนๆให้เข้ากันนะคะน้ำแกงของเราก็จะเข้มข้นนะคะแล้วเราก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะคนให้มันเข้ากันนะคะน้ำตาลทรายด้วยค่ะทำให้รสมันหวานขึ้นนิดนึงนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะแล้วรอให้มันเดือดนะคะโอเคแล้วก็ตักฟองทิ้งนะคะใส่ชะอมที่เราทอดไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคค่ะก็โอเคค่ะหอมจังเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองชิมนะคะโอ้โหดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยนะคะมันมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะหวานนิดๆแล้วก็เค็มแล้วก็เปรี้ยวมาค่ะผู้ชมมากินแกงส้มกันนะคะดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะอร่อยค่ะหวานกุ้งแล้วก็มันมีความมันของปลาทูอยู่นะคะหวานอร่อยมากเลยค่ะเปรี้ยวเค็มหวานอร่อยมากลองทำดูนะคะแกงส้มจะกลมไข่อร่อยมากเลยค่ะเยี่ยมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ